ละครสั้นเรื่องพ่อฉันแอบมีความลับใครคนไหนที่ขอละครสั้น FC เรามานั้นเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมาดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะงั้นไปรับชมกันเลยค่ะโอ้ยตอนไหนลิลี่กับสุกัสจะตื่นแล้วเนี่ยสุกัสลิลี่ตื่นหรือยังเนี่ยตื่นแล้วค่ะเอาตื่นแล้วเหรอมาสุกัสลิลลี่เดี๋ยวพ่อวันนี้พ่อว่าพ่อจะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยจ้ะโหพ่อกินอาหารอีกแล้วเหรอเนี่ยผมไม่อยากไปหรอกเออไปโลดมาวันนี้คือวันที่หิมะตกโอ้บรรยากาศก็ดีมากเลยใช่ไหมใช่ครับพ่อใช่ค่ะมาจะลูกมาแล้วค่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินที่ร้านอาหารตัวนี้เลยนะพ่อรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยจ้ะโหพ่ออาทิตย์ที่แล้วพ่อก็พาหนูไปกินอาหารอะไรก็ไม่รู้โอ้หนูอ้วกแตกเลยเนี่ยใช่ครับอาหารที่คุณพ่อพาไปกินนั้นมันรู้สึกแบบแปลกๆแต่พ่ออยากขับรถเซสินี่พ่อจะพาเราไปไหนอ่ะก็พาไปกินอาหารร้านดังๆยังไงจ้าลูกโอ้พ่อใช้เส้นทางนี้อีกแล้วเหรอพ่อไม่รู้เรื่องหรอว่าเส้นทางเนี้ยมันมีผีนะระวังกันด้วยล่ะพ่อขี่รถดีๆเขาเชื่อกันว่ามันจะมีผีที่แบบขี่ลอยไปลอยมาใช่แล้วค่ะพ่อหนูไปดูมาในช่องเจ๊กิ่งชาแนลโอ้ยเพ้อเจ้อน่ะมันไม่มีหรอกผีอะลายร้ายสาระคอยดูนะเห็นไหมคะพ่อหนูบอกแล้วน่ะว่าผีมันมีโอ้ยเห็นไหมกีดกันทั้งรถเลยเนี่ยเออเดี๋ยวพ่อรีบไปดีกว่าพ่อขี่รถระวังด้วยล่ะน่ากลัวนะพอกว่างั้นแหละพอเร็วๆรีบขี่หนูไม่อยากอยู่ในอุโมงค์นี้นานขี่ไปก็ไม่เห็นรถสัญจรไปมาเลยอ่ะพ่อเพราะว่ามันรู้สึกแปลกๆไหมอ่ะพ่อก็ว่ามั้งโอ้ยกว่าจะออกมาหนูบอกแล้วว่ามันมีผีพ่อก็ไม่สนใจตอนไหนจะถึงน่ะพ่อใกล้ถึงแล้วน่ะค่ะเน่มาถึงแล้วโอ้พ่อคะทำไมร้านอาหารเนี่ยช่างใหญ่โตจังเลยหรอคะเนี่ยนี่พ่อจะพาหนูไปกินร้านอาหารอยู่ที่ไหนหรอคะพ่อว่าจะพาไปกินมันมีหลายร้านน่ะลูกเร็วๆลงมาค่ะมาเดี๋ยวเราก็จะไปที่ร้านงั้นไปร้านตรงนั้นก็แล้วกันใหญ่โตดีโอเคไหมจ้าลูกโอเคค่ะพ่อจ้าโหหนูไม่นึกว่าร้านอาหารเนี้ยมันช่างใหญ่โตจริงๆเลยนะคะดูสิพื้นที่ก็มีให้เราวิ่งเล่นโหหรูหรามาห้าวสุดๆมาจากสุกัสลิลลี่มาแล้วครับสวัสดีค่ะจะเชิญอะไรเอ้ยไม่ใช่สิน่าเป็นพนักงานใหม่แน่ๆโอ้โหสวยจังเลยเนี่ยพ่อคะแต่ว่าพ่อรู้อยู่แม่เราก็ทิ้งเราไปแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญไปนั่งโต๊ะตรงนู้นเลยนะคะครับมาลุงมานั่งงั้นพ่อเอาเมนูนี้ดีกว่าน่ากินดี
อร่อยมากเลยค่ะหนูว่าคุณพ่อเอ้ยหนูว่าคุณพ่อต้องชอบพี่สาวคนนั้นแน่นอนเลยอ่ะลองกินเมนูแบบลูกแล้วก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยว้ายตายแล้วฮะคนนั้นก็หน้าตาดีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เธอต้องไปเอาอาหารดีกว่าเชฟคะเมลัยอ่ะอาหารเสร็จหรือยังคะคุณลูกค้าเขาสั่งค่ะโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปให้คุณลูกค้าดีกว่ามาแล้วค่ะชิ้นนี้เมนูนี้นำเสนอเลยนะคะเนื้อนี้ก็คือเนื้อปลาแซลมอนค่ะเอามาจากที่นอร์เวย์เลยนะคะเอามาจากเทือกเขาสูงแต่ไม่รู้นะคะว่าเขาเอามายังไงก็มโนไปเถอะค่ะโหน่ากินเหมือนกันนะครับค่ะโอ้โหหน้าตาดีเหมือนกันนะอาหารหน้าตาดีใช่ไหมคะไม่อ่ะคุณน่ะหน้าตาดีว้ายแต่แล้วอะไรกันนี่มีคนชมฉันด้วยเหรอแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะครับครับเดี๋ยวไปยืนรอลูกค้าก่อนดีกว่าพ่อคะพ่อต้องแอบมีความรักแน่นอนเลยอ่ะพ่อหนูกินเสร็จแล้วกินเสร็จยังโอ้โหทำไมสั่งของมาเยอะจังเลยล่ะเนี่ยตังก็ไม่มีอันจะจ่ายอยู่แล้วนะพี่กินเสร็จแล้วน่ะพ่อเสร็จยังใช่แล้วค่ะพ่อกินเร็วๆหน่อยสิโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อก็เสร็จละอร่อยมากเลยโอเคจ้ะลูกเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราไปก่อนจ้ะค่ะพ่อครับไปก่อนนะจ๊ะค่ะพ่อคะมีอะไรหนูอยากไปนั่งตรงนั้นแต่ว่าพ่อคะเพ่หายไปมาแล้วพ่อคะโอ้ยมีอะไรอ่ะพ่อต้องมีแอบมีความรักแน่นอนเลยค่ะหนูไม่เคยเห็นพ่อแก้มแดงขนาดนี้มาเลยนะคะหรือว่าพ่อมีความรักกับพี่สาวคนนั้นเฮ้ยไม่ต้องหรอกพ่อฟังหนูอยู่ไหมเนี่ยเมื่อรออยู่นั่นแหละหนูอยากไปนั่งอยู่ตรงนี้อ้าวเหรอแต่มันนั่งไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะงั้นไปร้านชูชิกันเถอะค่ะใช่แล้วค่ะพ่อคะหนูติดโอ้ยก็ออกมาสิพ่อต้องแอบมีความรักแน่นอนเลยอ่ะหนูไม่เคยเห็นพ่อเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะมานั่งกินกันเถอะค่ะพ่อวันนี้พ่อเลี้ยงเลยนะค่ะอร่อยมากเลยค่ะใช่แล้วอร่อยมากเลยแต่ว่าพ่อยังคิดถึงเธอคนนั้นอยู่ฮะพ่อมีความรักหรอเนี่ยก็ใช่สิพ่อมีความรักโดยไม่บอกหนูแบบนี้ได้ไงพ่อยังคิดถึงเธอคนนั้นอยู่เลยแต่ว่าเร็วๆๆกินเสร็จยังพ่อหนูยังไม่ได้อยากไปเลยโอเคโอเคงั้นอยู่นี่กันก็ได้หรือจะไปไหนก็ได้พ่อขอกินให้อิ่มก่อนอันนี้อย่างอร่อยเลยอ่ะพ่อกำลังมีความรักต้องไปเรียกพี่ซะหน่อยและพี่สู่กันมานี่สิมีไรพี่กำลังกินอยู่เลยมาพี่รู้ไหมว่าพ่อกำลังแอบมีความรักมาพี่เดี๋ยวเราไปหาพี่สาวคนนั้นดีกว่าเร็วๆๆพี่มาแล้วอยู่ตรงนั้นไม่ห่างไม่ไกลเสร็จแล้วก็บอกพี่ค่ะว่าคนพ่อแอบชอบพี่เขาแบบนี้ยังไงล่ะคะอาจมันจะดีก็ได้นะเพราะว่าแม่เราก็ทิ้งเราไปตั้งแต่เด็กเลยนะคะพี่โอเคเดี๋ยวพี่จะลองดูพี่คะนั่นไงมาแล้วค่ะ
พี่สาวคนนี้มาตรงนี้เลยนะคะแต่ว่ามีอะไรหรอจ๊ะมาเถอะค่ะเร็วๆๆใช่แล้วมามีอะไรหรือเปล่าคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงให้ฉันมาไม่มีหรอกค่ะมาเถอะแต่ว่าพี่ก็ต้องทำงานนะคะพี่สุกัสให้เขามาตามพวกเราเร็วๆแล้วนี่ให้มาที่ร้านชูชิมีอะไรหรือเปล่าหรอจ๊ะไม่มีหรอกค่ะมาเถอะพ่อคะหนูพาพี่สาวคนนี้มาแล้วเนี่ยคนที่พ่อแอบชอบยังไงล่ะคะแค่เห็นก็เจอรักแรกพบเลยโอ้ยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเนี่ยอัดจุ้ยนี่มันคนที่พ่อแอบชอบเมื่อกี้นี่นะนี่คุณแอบชอบฉันเหรอคะใช่แล้วงั้นเรามาแต่งงานกันเถอะเอ๊ะแต่ว่ามันจะขอเร็วเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยไม่หรอกเป็นธรรมดาได้เลยค่ะก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะงั้นไปก่อนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย